ชูศักดิ์ย้ำต้องรอบคอบปมร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมหวั่นสร้างขัดแย้งใหม่ในสังคมชูศักดิ์แนะต้องรอบคอบปมก้าวไกลชงร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมอย่าสร้างความขัดแย้งใหม่ในสังคมเผยเพื่อไทยขอหารือก่อนจะยื่นร่างประกบหรือไม่เมื่อวันที่6ตุลาคม2566ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในงานครบรอบ47ปี6ตุลา2519ปี2566นายชูศักดิ์ศิรินินส.ส.บัญชีรายชื่อและรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดอันเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองของพรรคก้าวไกลว่าในส่วนของเพื่อไทยยังไม่ได้มีการหารือกันว่าสมควรจะยื่นร่างกฎหมายประกบหรือไม่เพราะความคิดเห็นของพรรคยังมีความหลากหลายซึ่งหากพูดถึงนิรโทษกรรมอาจดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยจะตกเป็นจำเลยในอดีตอ่านข่าวก้าวไกลยื่นร่างงบร.บ.นิรโทษกรรมคดีชุมนุมการเมืองเริ่มตั้งแต่กลุ่มพันธมิตรนายชูศักดิ์กล่าวว่าการนิรโทษกรรมมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งอย่าให้ร่างกฎหมายนั้นไปสร้างความขัดแย้งในสังคมมากขึ้นจนกลายเป็นประเด็นใหม่ของความขัดแย้งในสังคมเพราะปัญหายังไม่จบว่าอะไรคือคดีการเมืองหรืออะไรคือการแสดงออกทางการเมืองต้องหารือให้มีความชัดเจนไม่เช่นนั้นจะโต้เถียงกันไม่จบแม้ว่าร่างของพรรคก้าวไกลจะมีคณะกรรมการขึ้นมาวินิจฉัยคดีได้เข้าหลักเกณฑ์เช่นจะรวมคดีอะไรบ้างมาตรา112เอาหมาย113เอาหมาย114เอาหมายคดีชุมนุมทางการเมืองรวมถึงอะไรบ้างควรจะพูดเรื่องนี้กันให้จบให้ตกผลึกไม่เช่นนั้นนำเข้าไปพิจารณาจะเป็นปัญหาความขัดแย้งแต่สำหรับพรรคเพื่อไทยขณะนี้จะต้องนำไปหารือกันในพรรคว่าควรจะดำเนินการอย่างไรชูศักดิ์กล่าวนายชูศักดิ์กล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลเห็นว่าเรื่องนี้จะเป็นก้าวแรกของการหยุดนิติสงครามว่าโดยหลักการความขัดแย้งหากยุติลงได้ก็เป็นเรื่องดีแต่ปัญหาที่จะต้องตอบคือยุติลงจริงหรือไม่หรือจะกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่องนี้ต้องคิดให้ดีให้รอบคอบชัยธวัฒน์พิธานำทีมก้าวไกลร่วมรำลึก47ปี6ตุลา19ชี้เหตุชงนิรโทษคดีการเมืองชัยธวัฒน์พิธานำทีมส.ส.ก้าวไกลร่วมรำลึก47ปี6ตุลา2519ชี้ปัญหาสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมยังเป็นโจทย์ตกค้างจาก6ตุลาเหตุชงเสนอนิรโทษกรรมคดีการเมืองหวังทุกฝ่ายรับหลักการวาระแรกเมื่อวันที่6ตุลาคม2566ที่ลานประติมานุสรณ์6ตุลา2519มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แกนนำพรรคก้าวไกลประกอบด้วยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรครวมถึงส.ส.พรรคก้าวไกลได้มาร่วมงานรำลึกครบรอบ47ปีเหตุการณ์6ตุลา2519พร้อมวางพวงมาลาและช่อดอกไม้ไว้อาลัยให้กับผู้สูญเสียในเหตุการณ์ดังกล่าวนายพิธากล่าวว่าเหตุการณ์6ตุลา2519เป็นบทเรียนที่เราไม่ควรลืมว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ47ปีที่แล้วเป็นความรุนแรงที่ไปไกลเกินกว่าที่ใครควรจะรับได้ที่คนในรุ่นปัจจุบันควรต้องถอดบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมศึกษาและทำความเข้าใจจากหลักฐานที่มีมากขึ้นในวันนี้ให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างว่ามีโครงสร้างอะไรบางอย่างที่ต้องการทำให้เราลืมเหตุการณ์ในครั้งนี้เพื่อทดแทนด้วยความว่างเปล่าหลายปีที่ผ่านมามีความพยายามสะสางประวัติศาสตร์ข้อเท็จจริงมาตลอดแม้จะยังไม่มีผลสรุปว่าใครต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ47ปีที่แล้ว
แต่ในอีกด้านหนึ่งเราก็เห็นได้ว่าคนรุ่นนี้เข้าถึงความจริงที่มีคนพยายามปกปิดมาตลอดมากกว่าคนรุ่นตนมากแล้วนายพิธากล่าวว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมพรรคก้าวไกลจึงพยายามทำงานเพื่อทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ47ปีที่แล้วไม่เกิดขึ้นอีกในสังคมไทยด้วยการยื่นร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเมื่อวานนี้วันที่5ตุลาคมให้เป็นการถอนฟืนออกจากกองไฟไม่ให้เกิดความแตกแยกที่ไม่จบสิ้นให้เกิดการสืบหาข้อเท็จจริงเกิดความยุติธรรมและให้สังคมเดินหน้าต่อไปได้ด้านนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าในวาระ47ปีเราไม่ควรพูดถึงเพียงแค่การรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเท่านั้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตยังคงสะท้อนปัญหาทางการเมืองในสังคมไทยที่ยังเป็นโจทย์ตกค้างมาถึงปัจจุบันหลายเรื่องเช่นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงออกทางการเมืองระบบกฎหมายและอำนาจรัฐต้องเคารพชีวิตและร่างกายของประชาชนไม่ให้อำนาจใดมาพรากชีวิตและร่างกายของประชาชนยังไม่นับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันยังมีคนถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงจำคุกและละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานเพียงเพราะความคิดเห็นทางการเมืองหลายพันคนนั่นคือเหตุผลที่ทำให้พรรคก้าวไกลตัดสินใจยื่นร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดเนื่องจากความเห็นทางการเมืองนับตั้งแต่วันแรกที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมมาจนถึงปัจจุบันที่สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองยังยืดเยื้อไม่จบสิ้นต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองเจตนาดีแสดงความคิดเห็นและชุมนุมเพื่อสร้างสังคมที่ดีในมุมของตัวเองแต่เกิดความขัดแย้งมาจนไม่มีทางออกขนาดนี้ประตูบานแรกที่จะนำไปสู่การหันหน้ามาคุยกันตั้งต้นใหม่ทางการเมืองตามเป้าหมายของรัฐบาลในการสร้างความปรองดองก็คือการคืนความยุติธรรมทำให้ทุกฝ่ายลดกำแพงมาพูดคุยกันใช้กระบวนการประชาธิปไตยแสวงหากติกาการเมืองแบบใหม่ที่เรายอมรับที่จะอยู่ร่วมกันนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าพรรคก้าวไกลเชื่อว่ากระบวนการนิติบัญญัติในสภาจะเป็นพื้นที่ให้เราเอาความเห็นที่ไม่ตรงกันมาออกแบบร่วมกันด้วยความรอบคอบรอบด้านมีวุฒิภาวะและมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่พรรครัฐบาลพรรคฝ่ายค้านรวมทั้งสว.มีความเห็นที่เป็นจุดร่วมกันได้ดังนั้นตนจึงขอเชิญชวนให้ทุกฝ่ายมาพิจารณาร่วมกันเสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมในฉบับของตัวเองขึ้นมาด้วยก็ได้ผ่านวาระหนึ่งแล้วค่อยไปว่ากันในรายละเอียดที่เห็นต่างกันในวาระที่2และ3ได้